แต่เป็นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์การอนามัยโลกประจำลาวจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวัณโรคสากลครบรอบ139ปีโดยการเป็นประธานของหองศาสตราจารย์ดร.ภูธรเมืองปากหองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมมีท่านหัวหน้าศูนย์ควบคุมพยาธิวัณโรคกระทรวงสาธารณสุขผู้ต่างหน้าจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่างหน้าองค์การจัดตั้งแม่หญิงสาวหนุ่มคู่ร่วมพัฒนาและแขกถึกเชิญท่านแมคทิวสกอตต์ผู้ต่างหน้าองค์การอนามัยโลกประจำลาวได้กล่าวว่าวัณโรคแม่นพยาธิติดต่อซึ่งเป็นหนึ่งในพยาธิซึมเซื้อที่ฆ่าชีวิตคนในทั่วโลกในแต่ละมื้อประมาณ 4,000 คนเสียชีวิต 30,000 คนเจ็บป่วยย้อนพยาธิวัณโรคพยาธิวัณโรคแม่นสามารถป้องกันและปินปัวให้หายดีได้นับแต่ปี2000เป็นต้นมาองค์การอนามัยโลกสากลสามารถช่วยปินปัวรักษาชีวิตผู้เป็นพยาธิวัณโรคได้ถึง63ล้านคนแต่ก็ต้องมีจำนวนคนเจ็บที่เป็นพยาธิวัณโรคบ่น้อยที่บ่ได้รับการวงมติการจัดตั้งปฏิบัติแม่นยังซักซ่าการลงทุนต่อเวียกงานนี้ทั่วโลกยังบ่ทันเพียงพอกับความต้องการเพื่อยุติการแพร่ระบาดของวัณโรคสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววัณโรคยังคงเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขที่จะต้องได้รับการแก้ไขอีกตามตัวเลขคาดคะเนในแต่ละปีมีประมาณ 11,000 กรณีใหม่และหลายกว่า 2,000 กรณีเสียชีวิตสิ่งที่น่าเป็นห่วงหลายกว่านั้นคือมีเพียงแต่61ส่วนห้อยของการคาดคะเนที่ถูกซอกค้นและได้รับการปินปัววัณโรคพยาธินี้สามารถติดต่อได้กับคนทุกเพศทุกวัยแต่ส่วนหลายแม่นมักเป็นอยู่ปอดซึ่งเพิ่นเอิ้นว่าพยาธิวัณโรคปอดหรือพยาธิปอดแห้งถ้าบ่ได้รับการปินปัวอย่างถูกต้องจะพาให้เสียชีวิตพยาธิวัณโรคติดต่อจากคนสู่คนโดยผ่านทางระบบหายใจเวลาคนเจ็บที่มีเสื้อวัณโรคในกรณีไอหรือจามผู้ที่อยู่ใกล้หายใจเอาแม่นมีความเสี่ยงต่อการติดเสื้อและกลายเป็นพยาธิวัณโรคได้สำหรับอาการที่สงสัยที่อาจจะติดพยาธิวัณโรคแม่นมีคือไอซ้ำเหือเกินกว่า2อาทิตย์ไอมีขี้กระเทอบางเทื่อไอออกเลือดน้ำหนักลดหายใจฟืดอิดเมื่อยเจ็บหน้าอกไข้เหงื่อออกย้ำกลางคืนถ้าหากว่าตนเองหรือคนอ้อมข้างมีอาการดังกล่าวควรจะเฝ้าไปหาแพทย์หมอเพื่อตรวจสุขภาพและหาวิธีป้องกันปินปัวโดยไว